เป็นเรื่องแรกที่ได้กลับมาแล้วก็เป็นแบบหลังจากนานมากตั้งแต่เด็กๆค่ะนานมากเด็กน้อยคือครั้งแรกเคยเล่นกับช่อง3นานมากค่ะบทที่แบบดีมากบทดีจริงๆแล้วก็บทเป็นแบบทนายความด้วยค่ะนักแสดงก็อาจจะตื่นเต้นกับที่ได้เล่นกับเบลล่าเพราะเบลล่าเขาค่อนข้างจะแบบน่ารักอ่ะตัวจริงแล้วก็แบบเราเขินได้เห็นความสวยของเขาน่ารักเงียบๆดีละค่ะให้น้องๆเขามีความรักกันค่ะช่วงเวลาของ30ต้นๆเรียนรู้ชีวิตไปค่ะเรียนรู้มาเยอะแล้วก็ค่อยๆไม่รีบร้อนขายขนมจีบช่วงนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าอนาคตก็ไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่าไม่ต้องสงสารนะมีความสุขดีค่ะมีความสุขจริงๆจะว่ายังไงล่ะคงไม่ใช่ช่วงจังหวะมันคงไม่ค่อยมีหรอกถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดรับใครค่ะเป็นห่วงไงแบบทุกคนเป็นห่วงไม่ต้องห่วงนะเราโอเคเราแฮปปี้อย่างนี้อยู่ค่ะ